สวัสดีครับก็กลับมาต่อในวิดีโอนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นส่วนของเอาอะไรก่อนดีเอาของเซอร์วิสก่อนแล้วกันนะครับบริการเซอร์วิสต่างๆเพื่อทำให้แอปของเรามีลีดเดอร์บอร์ดนะครับใช้บริการของ Google Play Service ได้นะฮะโปรแกรม Service นะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นแอปใหม่ที่เราเพิ่งใส่ลงไปนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้กำลังรอการเผยแพร่นะครับก็รอไปนะฮะประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าจะเพิ่มบริการใหม่ๆนะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติในอนาคตมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับจะได้เสิร์ช Google ได้ง่ายขึ้นนะฮะทำไมต้องมานั่งพิมพ์แบบนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มให้เปลี่ยนภาษาครับต้องมานั่งทำแบบนี้นะฮะโอเคครับเราก็จะมาดูที่ในส่วนของตัว Service and API กันก่อนนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะส่วนที่เราจะต้อง copy ใช้งานนะครับจริงๆตอนนี้มันมีเพิ่มมาคือตัวนี้ตัว file base นะครับซึ่งเป็นพวกplatform as a service เป็น service ออนไลน์ครับให้เราสามารถใช้งานได้เก็บ data อะไรต่างๆเก็บข้อมูลเอาไว้วิเคราะห์สถิติต่างๆซึ่งค่อนข้างดีเลยนะครับก็จริงๆส่วนนี้สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับตัวโปรเจกต์ที่ export ออกมาของ Buildbox ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอกล่าวถึงในวิดีโอหลังๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะมาดูส่วนนี้กันก่อนนะฮะพอเราไปทิ้งตัว service API นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นตัว license key ตัวนี้นะครับ license key ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไลเซนส์นะครับที่เอาไว้ยืนยันว่าเนี่ยมันคือแอปของเรานะครับเนี่ยมันคือแอปของเรานะฮะซึ่งเราจำเป็นจะต้องเอาไลเซนส์คีย์ตัวเนี้ย copy ลงไปใน Buildbox ด้วยนะครับ copy ใส่ลงไปในตัว Buildbox นะฮะเพื่อที่เราจะสามารถยืนยันตัวตนว่านี่คือฉันนะและฉันพร้อมที่จะใช้บริการของ Google Pay Service แล้วนะครับแล้วก็จะ copy ตัวนี้ลงไปนะฮะถามว่า copy ลงไปตรงไหนนะครับก็ copy นี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ตรงไอ้ที่ Google Pay นะครับนี่นะฮะไลเซนส์คีย์ยาวๆตัวเนี้ยครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ copy ใส่ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะนะครับส่วนถัดมาหลังจากเรายืนยันตัวตนแล้วนะครับเมื่อเราพร้อมจะใช้บริการของ Google เนี่ยก็ต้องมีการเลือกว่าจะใช้บริการไหนบ้างนะครับเราก็จะกดตัวนี้นะครับ use Google Play Game Service in this app นะฮะเนี่ยครับมันก็จะเด้งไปถามว่าโอเคแล้วจะใช้เซอร์วิสอะไรล่ะนะครับเราก็ปกติยังไม่มีเซอร์วิสอะไรเราก็จะ add new service ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อเซอร์วิส name ของเราขึ้นไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเกมของเรานะครับแล้วก็ตั้งเป็นนกบินก็ได้นะฮะคือจริงเซอร์วิสตรงนี้เนี่ยหลายๆเกมสามารถจะใช้เซอร์วิสร่วมกันตัวเดียวก็ได้นะครับเช่นมีอยู่5เกมนะครับแต่ว่าไม่ว่าเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่มันจะไปเปรียบเทียบสกอร์รวมนะครับมีสกอร์บอร์ดอันเดียวกันก็ได้นะครับ Google สามารถทำได้แต่โดยปกติทั่วไปเรามักจะ1เกมนะครับก็มี1สกอร์บอร์ดนะฮะลีดเดอร์บอร์ดใหญ่ๆนะครับก็มักจะสร้างใหม่นะฮะโอเคก็นกบินนะครับแล้วก็วัดคายเกมนะครับแอคชั่นนะฮะ continue ไปโอเคครับก็จะมาถึงในส่วนที่เราต้องอธิบายแล้วครับว่าเซอร์วิสตัวนี้ของเราเนี่ยเอาไปใช้กับเกมอะไรนะฮะเกมเป็นประเภทไหนนะฮะมีการเซฟเกมไหมหรือไม่มีการเซฟเกมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าบริการของตัว Google Play มันสามารถเซฟเกมได้ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วแต่เราว่าใช้บริการไหนแต่ว่าเกมนี้ยังไม่มีการเซฟเกมอะไรนะครับจริงๆของเรามันมีเช็คพอยต์ใช่ไหมฮะมีเช็คพอยต์ก็อาจจะต้องเลือกเซฟเกมนี้นะฮะไอคอนพวกนี้ก็เลือกเหมือนเดิมได้นะครับเลือกเหมือนเดิมไปโอเค
กดเปิดตัวนี้พร้อมทำงานพร้อมทำงานทุกอย่างกดเซฟเรียบร้อยนะครับโอเคเราได้เปิดบริการเซอร์วิสแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลิงก์เกมของเรามาที่เซอร์วิสตัวนี้นะครับก็ตอนนั้นก็จะถามว่าเราเกมของเราอยู่แพลตฟอร์มไหนที่จะลิงก์มาอย่างเซอร์วิสที่เราเพิ่งเปิดมานะฮะแล้วบอกอยู่ Android นะฮะก็ลิงก์แอปเลยนะครับแอปเรานะครับเนมแอปเราก็ชื่อนกบินนะฮะแพ็กเกจเนมตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะฮะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ตอนนั้นนะครับมันก็ถามอีกเกมเป็นแบบมัลติเพลเยอร์ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะออฟออฟหมดเลยนะครับนะฮะออฟทุกอย่างนะครับแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะออโต้ไหลนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าของเรามันสายมาแล้วแอปเราถ้าใช้คีย์กุญแจลงมาแล้วเนี่ยมันจะได้คีย์ตรงนี้มาอัตโนมัตินะครับเรากดคอนเฟิร์มเลยไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ client ID มานะครับ client ID มาซึ่งตรงนี้แหละฮะที่เราจะต้อง copy ไปใช้งานนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะ copy ไปใช้งานเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี้นะฮะตัวนี้ผมก็เทสไว้ให้ดูเฉยๆนะฮะเดี๋ยวจริงๆ service ตัวนี้คงลบทิ้งไปนะฮะนะครับที่เราจะใช้นะฮะจะเป็น ID ตัวนี้นะครับก็ copyนะครับ ID ตัวนี้ไปใช้งานหรือถ้าเวลาเข้ามาใหม่ก็กรอบจากตรงนี้ได้นะครับกรอบจากตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้นี่นะครับเอาไปใส่ตรงนี้แทนที่ของตรงนี้นะครับนี่ใส่ช่องนี้ได้เลย Google Game Service ID นี่นะครับ Game Service ID โอเคตอนนี้ก็ได้เครื่องหมายถูกอีเวนต์ภายในเกมเนื่องจากบิวบ็อกมันไม่มีอีเวนต์นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดเดี๋ยวเราต้องการลีดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็แอดลีดเดอร์บอร์ดก่อนนะครับลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้ก็เพื่อที่จะเอาไว้เก็บคะแนนนะครับซึ่งตัวบิวบ็อกมันก็มีตรวจใช่ไหมฮะว่าจะสกอร์ไทป์เป็นแบบไหน distance เป็น coin หรือ point นะครับมันก็จะไปเก็บข้อมูลในลีดเดอร์บอร์ดตามนั้นแหละครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับตั้งชื่อเนมของลีดเดอร์บอร์ดหน่อยก็คิดอะไรไม่ออกก็นกบินครับนกบินบอร์ดนะฮะนกบินบอร์ดนะครับสกอร์ฟอร์แมตเป็นแบบตัวเลขนะฮะจริงๆเป็นเวลาก็ได้นะนี่เป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าดิสแตนซ์เราเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลขหลักของเรานะฮะมันจะมีทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับเราบอก0ตำแหน่งนะฮะเพราะว่าวิวบอกเป็นระยะทางมันไม่เป็นทศนิยมนะครับไอคอนนะครับไอคอนตัวลีดเดอร์บอร์ดเราจะหน้าตาไงนะฮะคิดอะไรไม่ออกก็เหมือนเดิมนะครับการจัดออเดอร์นะครับก็อะไรจะเป็นอันดับ1นะครับเราก็บอกว่ายิ่งจำนวนเยอะๆนั่นก็เป็นอันดับ1นะฮะ Enable Tamper Protection นะครับก็จะมีการตรวจดูด้วยครับฟิลเตอร์ว่าไอ้เข้าไหนโดนแบนไปแล้วนะฮะมันก็จะสกรีนออกจาก Leaderboard นะครับลิมิตนะครับลิมิตนะฮะสกอร์ขั้นต่ำเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่นะครับก็ขั้นต่ำเราบอกว่าต้องเกิน0นะครับแล้วก็สกอร์รวมทั้งหมดเนี่ยคือเขาจะตั้งด่านเรามันไม่ยาวเกิน 100,000 ก็บอกว่าเลยว่าสกอร์ไม่มีทางเกิน 100,000 นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเซฟไปโอเคครับเราจะได้ตัวนี้มาละนี่ Leaderboard ID นะครับ Leaderboard ID นี่นะครับถ้าคลิกเข้าไปก็กดตรงนี้ Copy มาได้นะครับเหมือนเดิม copy นะครับเอาไปใส่ตรงนี้นี่นะครับ leaderboard ใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเรียบร้อยง่ายๆอย่างนี้เลยครับ copy แค่นั้นเองนะครับ copy เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ยังเหลืออีกอันนึงนี่ achievement นะครับ achievement ต้องเป็นต้องแอดนะครับไม่งั้นระบบจะ publish ไม่ได้นะครับเนี่ยฮะ
มันจะมี Publish Service Game อยู่นะครับต้องถูกทั้งหมดถึงจะ Publish ได้นะครับถึงแม้ Achievement ใน Vbox จะไม่มีให้ใช้ก็ตามเราก็ใส่ไปเถอะนะครับคิดอะไรไม่ออกใส่ไปก่อนนะฮะมันต้องการ Achievement ทั้งหมด5อันมั้งครับเพื่อให้มันกลายเป็นเครื่องหมายถูกนะฮะเราก็ทำไปอดทนไปนะครับและอันนี้อันที่5นะครับโอเคร้อยนี่นะครับกลับมาถึง achievement ถ้าเราไม่อัปโหลดรูปมันก็จะใช้ค่า default มานะฮะโอเคครับ achievement ครบโป๊ะเดี๋ยวในส่วน testing นะครับเราก็ add tester ลงไปได้นะครับว่าจะเป็นใครสามารถที่จะมา test เกมเราได้นะครับเราลอง publish ดู your game is not ready to publish you need to provide achievement เมื่อกี้ achievement เมื่อกี้รีบกด submit มีปัญหาตรงนี นะครับโอเคก็น่าจะได้แล้วน่าจะได้เป็นติ๊กถูกละนะครับเสร็จไปโอเคติ๊กถูกหมดทุกหมดทุกหมดเรียบร้อยนะครับในส่วน testing ตัวนี้ถ้าอยากให้ใครมาใช้ service เราเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะ add tester ลงไปได้นะครับ add tester ลงไปได้นะฮะเขาก็จะให้เราใส่อีเมลลงไปนะครับเพื่อจะสามารถได้สิทธิ์ในการทดลองใช้ตัวเกมเซอร์วิสตรงนี้ของเรานะครับแล้วหลักตรงนี้ก็คนเดียวเนี่ยฮะก็เราเองอ่ะเราเองนี่แหละที่จะมีสิทธิ์แอปของเราเนี่ยแหละที่จะใช้ได้นะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ publish เรียบร้อยนะฮะกด publish เลยนะครับ publish now โอเคนะครับคืออย่างนี้นี่ลืมไปกด publish เนี่ยก่อนที่จะ publish จะเช็คพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรภายหลังเนี่ยคราวนี้มันต้องรอเวลานะฮะนะครับก็สามารถ unpublish ได้ของบางอย่างเนี่ยเซตกดไปแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงภายหลังนี่คือไม่ได้แล้วนะครับเพราะเรา publish แล้วนะฮะต้อง unpublish ยกเลิกทุกอย่างนะครับบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้บางอย่างเขาก็จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับโอเคครับพอทำตามนี้ครบถ้วนเรียบร้อยเนี่ยฮะถ้าเราลองไป build เกมเราใหม่นะครับเซตติ้งตามนี้ที่เรา copy game service id เพิ่มขึ้นมา license key ใหม่ leaderboard id นะครับแล้วก็ version code ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข2ซะนะฮะเปลี่ยนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการ export save นะครับแล้วก็ export เลยครับนะครับ export มาใช้งานนะฮะเราก็จะมี leaderboard ให้ทดลองใช้กันเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติว่าโอเคตอนนี้เราเทสนะครับทุกอย่างเราได้ตัว ID อะไรต่างๆตรงนี้มาแล้วนะครับก็แนะนำว่าให้เราไปบิวใหม่ใช่ไหมฮะบิวใหม่เรียบร้อยเนี่ยให้เรามาใส่ที่ตัวนี้นะครับไปที่นกบินเหมือนเดิมนะฮะไปที่ APK นะครับแล้วก็อัปเวอร์ชันใหม่นะครับเนี่ยนะฮะอัปโหลด new APK to alpha นะครับตัวที่เรากรอก ID อะไรต่างๆนี้เรียบร้อยนะครับก็อัปเวอร์ชันใหม่ขึ้นไปเลยนะครับอัปเวอร์ชันใหม่ขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราเปิดเซอร์วิสพวกนี้เรียบร้อยอ่ะแล้วไลเซนส์คีย์เราเอาไปใส่แล้วครับจริงๆยังไม่ต้องเสียเวลาอัปใหม่ก็ได้นะฮะเราบิวจะบิวแบบทรายนะครับบิวแบบตัวเนี้ยนะฮะหลังจากที่เราใส่ไลเซนส์คีย์แล้วนะครับใส่ไลเซนส์คีย์เรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็บิวแบบตัวเนี้ยแล้วทดลองเล่นในโทรศัพท์ได้เลยครับแล้วมันจะติดต่อกับตัว leaderboard ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อม
พร้อมใช้งานแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องมานั่งอัพโหลดขึ้นตัว Google Play Store แล้วค่อยไปดาวน์โหลดไม่ต้องนะฮะไม่ต้องนะครับคือทดลองได้เลยสิ่งสำคัญจริงๆคืออยากได้ไลเซนส์ขี่กันนั่นเองนะครับเพื่อเอาไว้ติดต่อกับตัว Google Play Service นะครับแต่ว่าถ้าเราเทสทุกอย่างโอเคเพอร์เฟคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะอัพตัวเวอร์ชันใหม่ของเรานะครับลงไปใน Play Store เพื่อให้เทสเตอร์ทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลจากเรานะฮะแล้วเราให้ลิงก์ไปเขาดาวน์โหลดลงมาเล่นได้เนี่ยก็ค่อยไปอัพโหลดนะครับวิธีการอัพโหลดก็ไม่ยากนะฮะกดอัพโหลด New APK ตัวนี้นะครับแล้วก็บราวไฟล์ไปแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตรงเวอร์ชันโค้ดนะครับเวอร์ชันโค้ดก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลข2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับตามครั้งที่อัพโหลดขึ้นไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทดลองไปดูตัวเกมกันดีกว่านะฮะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้มันยังไม่เสร็จถ้าสมมุติไปดูเกมที่เสร็จแล้วครับแล้วเราไปดูตัว APK เนี่ยเนี่ยนะฮะถ้ามัน public ขึ้นไปแล้วมันจะมีตัวนี้เนี่ยฮะเทสเตอร์ตัวนี้ครับซึ่งเราสามารถเอาลิงก์ตัวนี้ไปให้กับเราเลือกเลือกเป็นopen alpha testing ใช่ไหมครับ1,000คนเนี่ยเราก็ลิงก์ตัวนี้ไปให้กับใครก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะเปิดลิงก์ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาว่าคุณพร้อมจะทดสอบแอปนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยครับมันก็บอกพร้อมทดสอบแอปนี้ไหมอันนี้ผมเป็นเทสเตอร์อยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าคุณไม่ใช่เทสเตอร์เนี่ยเขาก็จะแบบโอเคคุณพร้อมเป็นเทสเตอร์ไหมถ้าเป็นก็กดเป็นเทสเตอร์มันก็จะแอดเราเข้าเป็นเทสเตอร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้นะฮะดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้ทำลีดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ทำให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อได้ก็ถือว่าเป็นพาร์ท2ของตัวบิลขึ้นสโตร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูเกมกันมีส่วนที่ลืมพูดไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าแอปของเราเนี่ยมีการเซตติ้งไว้แล้วว่าจะใช้ Leaderboard ID อะไรใช่ไหมครับแล้วก็ตัว License Key อะไร Google Pay Service ID อะไรนะฮะใช้หมดแล้วแต่คำถามก็คือแล้วมีปุ่มกดดู Leaderboard ไหมนะครับแล้วจะเอาปุ่มกดดู Leaderboard จากไหนนะครับโดยปกตินะครับตัว Buildbox เนี่ยมันจะถ้าเราใส่ตัว Leaderboard ID ไปแล้วกับใส่ตัว Google Pay ID ไปแล้วครับมันจะทำการล็อกอินเข้า Google Pay ID ให้ตั้งแต่ตอนที่เราเปิดเกมนะครับแล้วก็ถ้าเรากดปุ่ม Leaderboard เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับตาม ID ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องมีปุ่มล็อกอินนะครับที่เราต้องมีแน่ๆก็คือปุ่มตัวดู Leaderboard นะครับซึ่งปุ่มตัว Leaderboard เนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับก็คือตัว Navigation Button นั่นเองนะครับ Navigation Button นะฮะแล้วก็ตัวฟังก์ชันตัวนี้ครับให้เราเลือกเป็นตัวนี้นะฮะเกมเซอร์วิสครับนะฮะเลือกเป็นเกมเซอร์วิสนะครับซึ่งถ้าเป็นของ iOS ก็จะเป็นเกมเซ็นเตอร์นะฮะอันนี้เราเลือกเป็นเกมเซอร์วิสนะครับจริงๆยังมีอะไรให้เล่นอีกพอสมควรนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ลองเล่นดูเกือบทุกอันนะครับมีประโยชน์มากครับ